สวัสดีครับวันนี้พบกับแก๊งคนเดียวครับกับสิ่งนี้ทาดามีเสาเย้ได้แล้วจากผมเมียนี่12มินิครับแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็น16ที่เปลี่ยนเพราะว่าหาซื้อเคสไม่ได้เขาไม่ขายแล้วก็เลยไม่เป็นเหตุผลรองอะนะจริงๆแล้วว่าอยากได้ของใหม่นั่นเองผมจะมาแกะแล้วนะครับไปดูกันโอเคได้กล่องมาแล้วนะครับจะมาอันบ็อกกันแกะตรงนี้เหรอฉีกเลยนะชืดตรงนี้นะชืดท่าดีใจที่ไม่ใช่ผงซักฟอกแล้วอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ดูแบบยังไม่กล้าแกะนะถ้าเทียบกับอันนี้นะ12มินิเลยก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนาะเขาให้อะไรมามีสายเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยหมดละคู่มือคือให้แค่นี้ไม่มีอะไรนะไอตัวชาร์จก็มีสายเหมือนดูของคุณอู๋สปินนายมันเป็นอันนี้แล้วเว้ยไทป์ซีอ่ะทั้งคู่ละนั่นแปลว่าเราต้องซื้อหัวเสียบอันใหม่อีกเหรอนี่มันเป็นแบบไลนิ่งใช่ไหมแต่อันนี้มันคือเป็นอย่างนี้แกะเลยท่าทาปุ่มอะไรนะที่เขาให้มาใหม่อันนี้ใช่ไหมโอ้มันไม่ใช่ปุ่มว่ะมันเรียกว่าปุ่มมันก็ไม่ปุ่มนะแข็งๆเราซื้อสีเขียวเขียวมันแบบเข้มกว่าที่คิดอ่ะเอ๊ะหรือเขาให้เราผิดอันนี้เหมือนสีฟ้าเลยไม่ฟ้ามันจะฟ้ากว่านี้นะแต่เขียวแหละแต่ว่ามันเขียวแบบในจอดูเข้มกว่าของจริงของจริงก็เข้มกว่าที่คิดมันน่าจะเธอคอยกว่านี้แต่ช่างมันเขียวจริงเหรอเนี่ยดูที่กล่องนี้มันเขียนว่าเขียวป่ะเนี่ยกล่องก็เขียวแล้วยังไงต่อเปิดยังไงอ่ะกล่องนี้อ่ะต้องชาร์จ14ชั่วโมงเหมือนสมัยก่อนไหมไม่รู้ว่าเปิดไม่เป็นเปิดตรงไหนเนี่ยใครรู้ว่าเปิดตรงไหนบอกด้วยไม่ใช่นะมันปุ่มเพิ่มเสียงนี่อ่ะอ๋อทำตัวเหมือนไม่เคยใช้มาก่อนแต่ก็แต่นี่มันคันเป็นแล้วคอนโทรลไงอ๋อตัวนี้นี่โง่จังตอนนี้คนดูกำลังพิมพ์คอมเมนต์ด่าอ๋อเย้เพราะว่ามันก็คือตำแหน่งเดิมเลยแต่ว่าปุ่มมันไม่มีเคสนะเอาจริงก็เลยแบบแต่ละเทียบกับ12มินิโหดูกล้องต่างกันมากเลยนะก็เหมือนเดิมผมมันใหญ่ขึ้นดิมันใหญ่ขึ้นดิเราวัดจากขนาดมันใหญ่เฉยๆไม่ได้ป่ะมันต้องดูประสิทธิภาพของมันภายในไปดูช่องคนอื่นซึ่งเราเฮ้ยเห็นรู้แล้วคนนี้จีว่าใช่ภาษาจีนชัดๆเอาล่ะสวัสดีเปิดดีกว่าเราจะตั้งเป็นแบบอังกฤษแล้วกันเนาะเพราะเราถนัดไม่ใช่อะไรเนี่ยใช้ได้เมนแลนด์ไม่ใช่เนาะของเราอยู่ประเทศอะไรเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้มั้งมันจะนานตอนนี้คือแบบงงๆแต่มันก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเราอะโลเทคมากมันสามารถมันเซตอัพผ่านเครื่องเก่าได้จิ้มจุ่มอะซึ่งก็ไม่รู้ไงเพราะว่าซื้อเครื่องเก่ามันก็หลายปีมาแล้วใช่ๆอะไรอีกละเนี่ย eSIM มี eSIM ป่ะล่ะก็ไม่มีเป็นยังไงอะ eSIM มี eSIM อยู่อันเดียวงั้นก็เรียกว่าไม่มีไม่มีใช่ไหมงั้นเรายังพ้องยังเลเทอร์แล้วกันเนาะตอนนี้ยังอ่องอ่องอยู่ Face ID กูต้อง Face ID การซื้อจากร้านมาส่งออนไลน์ไม่ได้ไปซื้อที่หน้าร้านก็เลยต้องทำเองหมดแล้วก็ไม่ได้ฉลาดด้วยสิผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรทำตามที่เขาแนะนำว่าให้ก้มให้เงยอะไรเงี้ย use matโอ้ my god use mat ชีวิตต้องยากขนาดนี้เลยโอ้ my god เดี๋ยวมันจะให้เราใส่แว่นตาอีกปะเนี่ย no เราคิดว่ามันเป็นมาตรการโควิดนี่ถึงขั้นตอนไหนแล้วทานเฟอร์ดาต้าจากแก๊ง iPhone 12 mini มา
ก็งงๆไม่ค่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะแต่ก็งงๆโอ้14นาทีโอ้19นาทีกินข้าวก่อนได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราปล่อยน้องให้จิ้มจุ่มกันไปก่อนเราจะไปกินจิ้มจุ่มก่อนเดี๋ยวกลับมาครับไปครับตอนนี้สิงเข้าหากันละเขาเรียกว่าแบบโคลนนิ่งก็เหมือนกันเด้เลยก็แค่แกะกล่องเนาะก็ว่ามันสีนี้อะสีอะไรนะสีเขียวซึ่งไม่เขียวไม่เขียวนะผมว่ามันมืดอะแต่พวกปุ่มพวกฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ทดลองเนาะเพราะแกะกล่องมาแล้วก็ซิงกับเครื่องคลิปนี้ก็เลยจะมีแค่อันบ็อกซ์แล้วก็เป็นเครื่องครับผมซื้อจากไหนคะเครื่องนี้เครื่องนี้ซื้อมาจากเว็บ Apple เลยครับกดจองวันที่เขาเปิดจองแล้วก็จองอย่างไรคะเธอมาพูดไหมเราไม่รู้เพราะว่าความเป็นคนจองเนาะก็เราไม่ได้จองเวลาแบบที่เขาเปิดจองอ่ะเราจองหลังจากนั้นชั่วโมงนึงไม่ได้แบบนั่งหน้าจอแล้วก็จองก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วก็มันก็จองได้นะเราโชคดีมากคงทำบุญมาดีครับรุ่นเด็กๆของผมซื้อ16เฉยๆแต่ว่ารุ่นก่อนอ่ะ12มินิผมมัน128กิกมันน้อยไปหน่อยผมก็เลยก็เพิ่มมาหน่อยเป็น256เผื่อแบบถ่ายรูปเยอะถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขอไปลองเล่นก่อนนะว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะแล้วถ้าได้ลองแล้วถ้ามีเวลาจะทำคลิปเพิ่มนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยว่าแค่แกะกล่องกับซิงเครื่องก็หมดเวลาไปเยอะแล้วสำหรับใครที่อยากให้ทำเพิ่มก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าว่างถ้าไม่อยากให้ทำคอมเมนต์ได้ไหมถ้าไม่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันเป็นกำลังใจครับเพราะว่าจะได้อยากทำได้อยากลุกมาทำคลิปไงปกติก็ทำงานอย่างอื่นอยู่เงี้ยไหนๆเรามีเครื่องใหม่เปิดดูแบบเปิดดูในมุมมองของคนที่ไม่ได้อ่านอะไรมาก่อนเลยคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับ iPhone 16ตัวนี้อะไรเลยเปิดแบบคนทั่วไปครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป iPhone 16 Pro ครับผมสวัสดีครับ